สวัสดีครับพี่น้องคณะเกษียณสารสัมพันธ์ทุกท่านผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับ5ปีที่ผ่านมาที่พระเจ้าได้ทรงนำคณะเกษียณสารสัมพันธ์ของเราจากวันที่9เดือนกันยายนปี2009คณะศิษยาภิบาลได้ร่วมกันประชุมอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าและมาด้วยความเชื่อนิมิตแบบเดียวกันในวันนั้นที่เขาเคาะจังหวัดเพชรบูรณ์จนถึงวันนี้จาก6คริสตจักรใน2จังหวัดพระเจ้าได้ทวีและพัฒนาทำให้เราเติบโตขึ้นจนปัจจุบันเราเห็นคริสตจักรทั้งสิ้น24แห่งใน17จังหวัดทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยและมีพี่น้องร่วมผูกพันตัวนมัสการพระเจ้าร่วมกัน 1,100 คนครับพวกเราเริ่มต้นจากครอบครัวเล็กๆที่มีความเชื่อและพระเจ้าได้ทรงทวีขึ้นโดยเรามีนิมิตและมีพันธกิจหลักของเราคือการนำคนกลับมาหาพระเจ้าและการเสริมสร้างชีวิตทุกคนให้เติบโตขึ้นไปถึงความไพบูลย์และบรรลุการทรงเรียกขององค์พระเยซูคริสต์และเรากำลังก้าวสู่ปีที่6ด้วยกันครับเรายังคงยึดมั่นอยู่ในพันธกิจทั้ง4ด้านด้านที่1คริสตจักรท้องถิ่นเรามุ่งมั่นที่อยากจะเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางมีการเต็มล้นด้วยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นคริสตจักรที่เชื่อฟังพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนอย่างไม่ประนีประนอมด้านที่2การตั้งคริสตจักรเรามีนิมิตที่อยากจะปลูกหรือตั้งคริสตจักรทั้งสิ้นใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยและเราคาดหวังอยากจะเห็นภายในปี2020คริสตจักรที่ถูกตั้งเหล่านั้นจะมีจำนวนผู้เชื่อทวีขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ100คนด้านที่3การทำงานร่วมกับพี่น้องในพระกายเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นผู้ที่แบ่งปันและผู้ที่ให้ความร่วมมือกับพี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยในคริสตจักรต่างๆเราเชื่อว่าถ้าหากเราร่วมใจกันอย่างเป็นเอกภาพคนไทยจำนวนมากจะได้รับพระพรของพระเยซูคริสต์ครับด้านที่4การเป็นเกลือและแสงสว่างเรามุ่งมั่นที่อยากจะเสริมสร้างชีวิตผู้เชื่อทุกคนในคริสตจักรให้เป็นคนที่ดีของสังคมเป็นที่รักของครอบครัวและเป็นคนที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ให้กับชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรที่เขาไปอยู่ได้เรามุ่งมั่นที่อยากจะเห็นมูลนิธิสารสัมพันธ์ที่ได้ก่อตั้งขึ้นกลายเป็นมูลนิธิที่มีผลงานที่เสริมสร้างสังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคมเราจะก้าวไปสู่นิมิตนี้ด้วยกันด้วยความตื่นเต้นนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้มีส่วนร่วมในนิมิตที่ยิ่งใหญ่นี้เราจะรับใช้ไปด้วยกันและผูกพันในพันธสัญญาครับผมในฐานะประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งสำหรับคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ในการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าได้ทรงโปรดได้อวยพรพี่น้องและตามที่ผมได้ทราบว่าพระเจ้ากำลังทำงานผ่านพี่น้องอย่างมากพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจำพระพระพักของพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์มีพระประสงค์ที่จะเห็นคริสตจักรของพระองค์ได้ขยายออกไปทั่วประเทศไทยเพราะว่าคริสตจักรคือคำตอบของพระเจ้าในการที่ทำให้พระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าคนหนึ่งคนใดต้องการที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้ามีอยู่3สิ่งมีส่วนร่วมกับพระคริสต์ทำให้คริสตจักรเกิดขึ้นมีส่วนร่วมกับพระคริสต์ในการที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่คริสตจักรท้องถิ่นที่มีอยู่และมีส่วนกับพระองค์ขยายจำนวนคริสตจักรให้แพร่หลายไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยนี้จนกว่าพระเยซูคริสต์ได้กลับมาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับร่วมมือกันทำสุดกำลังสุดใจร่วมความคิดร่วมทรัพย์ร่วมพลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อจุดประสงค์อันนี้ให้คริสตจักรของพระองค์เกิดขึ้นให้คริสตจักรของพระองค์มั่นคงและให้คริสตจักรของพระองค์ขยายออกไปขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอให้ปีต่อไปยิ่งใหญ่กว่า5ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับ